ว่ามันมาปริ๊ดแตกตรงพูดคำว่าพอเพียงแต่กูไม่พอมันมีเรื่องเล่นตั้งเยอะแยะทำไมมันถึงจะต้องเอาเรื่องนี้มาเล่นเท่านั้นเองครับผมเคารพนับถือของผมใครจะมาก้าวล่วงดูหมิ่นดูแคลนผมไม่ยอมครับผมไม่ยอมนะครับขอบคุณนะครับที่ท่านเสียสละออกมาปกป้องสิ่งที่รักและห่วงแหนและคนไทยอีกหลายล้านคนผมอยากจะขอส่งกำลังใจแบบดังๆเลยนะครับไปให้กับท่านเรวัชกลิ่นเกษรและก็อีกหลายๆท่านนะครับผมอยากจะฝากคนไทยทุกคนเลยนะครับช่วยกันครับอย่าอยู่นิ่งให้กำลังใจท่านเรวัชอาจารย์เฉลิมชัยแต้มและอีกหลายคนครับจากกรณีที่พลตำรวจโทเรวัชกลิ่นเกษรอดีตผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดได้ออกมาไลฟ์สดผ่านช่อง YouTube โจเรวัชกลิ่นวิพากษ์วิจารณ์ถึงโน้ตอุดมแต้พาณิชย์กรณีออกเดี่ยวสเปเชียลใน Netflix ตอนที่ใช้ชื่อว่า Super Soft Power และมีการบิดเบือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทำให้เกิดทัวร์ลงหนักพลตำรวจโทเรวัชตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดครับผู้ชมครับในโลกโซเชียลครับหนุ่มฟ้าครามก็ได้ออกมาโพสต์คลิปส่งกำลังใจให้พลตำรวจโทเรวัชกิจเกษรหลังโดนทัวร์ถล่มปมซัดโน้ตอุดมแต้พาณิชย์เหยียดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฝากคนไทยช่วยกันอย่าอยู่นิ่งให้กำลังใจท่านเรวัชรองแต้มอาจารย์เฉลิมชัยและอีกหลายคนคลิปนี้นะครับผมฟ้าครามอยากจะขอคุยกับท่านเรวัชหน่อยนะครับท่านเรวัชครับขอบคุณนะครับที่ท่านเสียสละออกมาปกป้องสิ่งที่รักและห่วงแหนและคนไทยอีกหลายล้านคนรู้สึกเช่นนั้นเช่นเดียวกันครับผมอยากจะขอส่งกำลังใจแบบดังๆเลยนะครับไปให้กับท่านเรวัชกลิ่นเกษรและก็อีกหลายๆท่านนะครับและผมอยากจะบอกว่าสิ่งที่ท่านทำนั้นไม่ได้ผิดอะไรเลยสักนิดเดียวครับเพราะมันคือหัวใจแห่งเจตนาที่ดีงามครับที่อยากจะปกป้องคำดีๆคนดีๆสิ่งดีๆคนไทยทั่วทั้งประเทศแม้จะเป็นคนที่แอนตี้ท่านหรือว่าด่าท่านก็รู้ว่าท่านน่ะเป็นคนดีครับและทำประโยชน์มากมายต่อสังคมแต่ถ้าหลัง4ทุ่มไปยันตี5มึงฟาดให้เต็มที่ผมแจกใบสั่งคนละใบเลยพอกลางคืนนะจราจรออกเต็มเลยทุกซอยเลยต้องแบ่งสัมปทานกันมึงซอยนั้นนะนี่ซอยนี้นะรถมอเตอร์ไซค์มาปี๊ดป่านี่มาไม่สวมหมวกกันน็อกปรับให้เต็มที่เพราะคนชั่วเริ่มเพี้ยนพลาดแต่พอตีห้าแม่ค้าเขาจะมาจะบรรทุกซ้อน3ซ้อน5อย่าไปจับเขาสังคมอยู่ได้คนไทยมี70ล้านคนครับมันจะขาดไปสัก10กว่าล้านก็คงไม่เป็นไรหรอกครับส่วนไอ้พวกที่เจตนาไม่ดีเนี่ยนะครับมันก็จะรู้ตัวเองดีอยู่แก่ใจครับผมเห็นด้วยกับท่านเรวัชนะครับตลกได้แต่ก็ไม่ใช่ตลอดเราได้เคยเห็นคริสร็อกครับพิธีกรประกาศรางวัลออสการ์ที่ไปบูลลี่ภรรยาของวิลสมิธในเรื่องเกี่ยวกับการมีหัวโล้นนะครับจนวิลสมิธเกิดความไม่พอใจแล้วก็ขึ้นไปชกหน้าคริสร็อกผมอยากจะฝากคนไทยทุกๆคนเลยนะครับช่วยกันครับอย่าอยู่นิ่งฮะให้กำลังใจท่านเรวัชอาจารย์เฉลิมชัยท่านแต้มและอีกหลายๆคนครับแม้ว่าจะแข็งแกร่งเพียงใดก็ยังต้องการกำลังใจครับในวันที่เราถูกลดทอนคุณค่าในวันที่ฟ้าไม่เป็นใจทุกกำลังใจมีค่ามีความหมายครับและคนดีๆควรจะได้รับใครจะคิดยังไงก็แล้วแต่ครับสิทธิ์ของใครสิทธิ์ของมันแต่ผมมาคิดเหมือนท่านครับผมและเชียร์คนดีครับและคนในคลิปอีกหลายๆคนเนี่ยก็ปกป้องคนดีผมก็เลยไม่รู้ว่าอีกหลายๆคนเนี่ยเชียร์และปกป้องอะไรเป็นกำลังใจให้ท่านเรวัชท่านแต้มอาจารย์เฉลิมชัยและอีกหลายๆคนเลยนะครับเรียกได้ว่างานนี้ครับก็ทำเอาแฟนคลับของหนุ่มฟ้าครามรวมไปถึงชาวเน็ตต่างพากันออกมาเม้นส่งกำลังใจกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ